ความเหมาะสมของแม่ผ่องคืออะไรคะฐานะชาติตระกูลหรือมันมีมากกว่านั้นทั้งหมดเลยอะเธอมันก็แค่ญาติห่างๆของไอ้ชัดที่ไม่รู้ที่มาที่ไปการศึกษาของเธอมันก็แค่ป.4 อ่านออกเขียนได้ก็แค่นิดๆหน่อยๆเธอมันเป็นแค่คนงานกระจอกกระจอกที่ใช้แรงงานแลกเงินกิริยามารยาทของเธอก็ต่ำซามฉันดูก็รู้ว่าพ่อแม่ของเธอไม่เคยสั่งเคยสอนเธอน่ะมันไม่ได้คู่ควรกับไอ้หมาของฉัน